สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะมาพบกับครูโบนะคะในชั่วโมงทักษะวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้เราจะมาเรียนในเรื่องของโลกและการเปลี่ยนแปลงกันค่ะมาดูกันที่โครงสร้างโลกนะคะจะแบ่งตามองค์ประกอบทางเคมีนะคะสำหรับภาพนี้จะเป็นภาพขององค์ประกอบนะคะหรือว่าโครงสร้างของโลกก็จะแบ่งเป็นเปลือกโลกนะคะซึ่งก็จะมีสารประกอบก็คือซิลิคอนและอลูมิเนียมถัดมานะคะจะเป็นส่วนของเนื้อโลกนะคะมีองค์ประกอบหลักนะคะที่เป็นสารประกอบก็จะมีซิลิคอนแล้วก็แมกนีเซียมรวมไปถึงเหล็กด้วยนะคะถัดมานะคะบริเวณกึ่งกลางก็จะเรียกว่าแก่นโลกนะคะจะมีองค์ประกอบหลักก็จะเป็นเหล็กและนิกเกิลนั่นเองค่ะน้ำผิวดินนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทก็คือน้ำจืดและน้ำเค็มมาดูกันที่น้ำจืดนะคะน้ำจืดเนี่ยเกิดจากไอน้ำในบรรยากาศนะคะเกิดการควบแน่นกลายเป็นเมฆนะคะตกลงมาเป็นฝนแล้วสะสมอยู่ในบริเวณผิวดินและไหลลงมาขังในบริเวณที่ต่ำนะคะกลายเป็นแอ่งน้ำนะคะยกตัวอย่างเช่นอ่างเก็บน้ำหรือเขื่อนนะคะทะเลสาบหรือแม่น้ำนั่นเองค่ะมาดูกันที่น้ำเค็มนะคะน้ำเค็มเนี่ยก็จะเกิดจากแร่นะคะหรือว่าเกลือที่เกิดจากการผุพังทลายของหินนะคะอย่างเช่นเกลือหินหรือว่ายิปซัมนะคะก็จะมีการถูกพัดพาแล้วก็ไหลรวมกันเป็นน้ำนะคะที่มีความเค็มมากกว่าร้อยละ30เราก็จะเรียกว่าน้ำทะเลนะคะยกตัวอย่างเช่นน้ำมหาสมุทรนั่นเองค่ะมาดูนะคะคลิปวิดีโอเกี่ยวกับการเกิดน้ำนะคะไปดูกันเลยค่ะในการใช้ประโยชน์ของน้ำนะคะและรวมไปถึงการอนุรักษ์น้ำก็จะใช้น้ำนะคะสำหรับการอุปโภคและบริโภคใช้เพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์นะคะใช้เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์น้ำอื่นๆใช้ในด้านอุตสาหกรรมต่างๆนะคะทั่วไปของมนุษย์นะคะแนวทางในการอนุรักษ์น้ำก็คือใช้น้ำดีไล่น้ำเสียนะคะแล้วก็ใช้ผักตบชวาในการดูดสารพิษนะคะแล้วก็ใช้เครื่องจักรนะคะอาจจะเป็นเครื่องจักรกลที่ช่วยเติมแก๊สออกซิเจนให้กับน้ำนะคะอันนี้ก็จะเป็นแนวทางในการอนุรักษ์แหล่งน้ำภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากน้ำนะคะก็คือน้ำท่วมฉับพลันนะคะก็จะเป็นสภาวะนะคะของน้ำท่วมที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันในพื้นที่ที่มีความชันมากๆอย่างเช่นน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากว่าผืนป่านะคะมีการถูกทำลายทำให้การกักเก็บน้ำหรือการต้านน้ำลดลงนั่นเองน้ำท่วมน้ำขังนะคะจากภาพก็จะเป็นภาพของน้ำท่วมน้ำขังนะคะส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเกิดขึ้นในบริเวณที่ลาบลุ่มแม่น้ำแล้วก็บริเวณชุมชนเมืองใหญ่ๆซึ่งก็จะมีสาเหตุมาจากฝนตกหนักเป็นเวลาหลายวันนะคะซึ่งก็จะส่งผลทำให้เกิดความเสียหายกับพืชผลทางการเกษตรนะคะแล้วก็รวมไปถึงอสังหาริมทรัพย์ด้วยภาพนี้จะเป็นการกัดเซาะชายฝั่งนะคะก็จะเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงของชายฝั่งทะเลที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลานะคะการกัดเซาะของคลื่นหรือลมนะคะโดยตะกอนของบริเวณนั้นก็จะมีการเคลื่อนที่ออกไปมากกว่าตะกอนที่เคลื่อนที่มาทับถมนั่นเองดินถล่มนะคะก็เป็นการเคลื่อนที่ของมวลดินหรือหินจำนวนมากลงมาตามแนวลาดเขานะคะเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกนั่นเองโดยปัจจัยที่ทำให้เกิดดินถล่มก็ได้แก่ความลาดชันของพื้นที่ปริมาณน้ำฝนพืชปกคลุมดินนะคะสภาพธรณี
หลุมยุบนะคะจากภาพจะเป็นภาพของหลุมยุบก็จะเป็นแอ่งหรือว่าเป็นหลุมบนแผ่นดินขนาดต่างๆอาจจะมีสาเหตุมาจากการถล่มของโพรงถ้ำนะคะอาจจะเป็นโพรงถ้ำหินปูนเกลือหินใต้ดินนะคะหรือว่าเกิดจากน้ำพัดพาตะกอนลงไปในโพรงน้ำนะคะหรือว่าโพรงถ้ำหรือทานน้ำใต้ดินนั่นเองค่ะมาดูเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์นะคะก็จะมีถ่านหินนะคะน้ำมันแล้วก็ปิโตรเลียมค่ะมาดูกันที่การเกิดถ่านหินนะคะพีทนะคะก็คือบริเวณแอ่งน้ำเหมาะต่อการเจริญเติบโตของพืชแล้วก็ซากพืชซากสัตว์ที่ตายแล้วก็ถูกทับถมกลายเป็นพีทนะคะซึ่งพีทเนี่ยก็จะเป็นแหล่งสะสมของพวกซากพืชที่มีการตกค้างที่มีการแปรสภาพไปสู่การเน่าสลายตัวพีทเกิดขึ้นในบริเวณที่เป็นพรุชุ่มน้ำนะคะหนองน้ำในที่ดอนแล้วก็ป่ามาพีทนะคะก็พีทก็จะเป็นแหล่งสำคัญที่มีการขุดขึ้นมาใช้ในการทำเชื้อเพลิงในบางภูมิภาคของโลกนะคะต่อมาลิกไนท์นะคะหลังจากการเกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรณีพีทจะมีการถูกกดทับแล้วก็ดันลงสู่ชั้นดินที่ลึกมากขึ้นบิทูมินัสนะคะก็เป็นความร้อนแล้วก็แรงกดดันทำให้ถ่านหินมีการแปรสภาพไปจากเดิมต่อมานะคะแอนทราไซต์นะคะจะเป็นความร้อนที่สูงขึ้นเร่งให้ถ่านหินนะคะมีการแปรสภาพอย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะมาดูการเกิดหินนะคะไปดูคลิปวิดีโอการเกิดหินกันเลยค่ะมาดูกันที่หินน้ำมันนะคะจะเป็นหินน้ำมันที่เป็นเชื้อเพลิงธรรมชาติซึ่งก็เกิดจากการทับถมของซากพืชแล้วก็ซากสัตว์ภายใต้ของแหล่งน้ำเป็นเวลานานมีสมบัติติดไฟได้นะคะกระบวนการเกิดหินน้ำมันนะคะก็คือซากพืชจำนวนนะคะซากพืชจำพวกสาหร่ายแล้วก็สัตว์เล็กๆอย่างเช่นพวกแพลงก์ตอนนะคะปลาจะจมลงสู่ใต้แหล่งน้ำแล้วก็มีการสะสมพอกตัวเป็นชั้นอยู่ในแหล่งน้ำซึ่งก็จะมีปริมาณออกซิเจนน้อยมาดูกันที่ชั้นนี้นะคะชั้นที่2นี้ก็คือเมื่อเวลาผ่านไปหลายร้อยล้านปีเนี่ยเปลือกโลกก็จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทรุดตัวลงซากพืชซากสัตว์ก็รวมไปถึงพวกแร่ธาตุที่มีการผุพังนะคะมาจากชั้นหินซึ่งก็จะเป็นสารอนินทรีย์นะคะจะถูกทับถมลงไปลึกมากขึ้นชั้นถัดมานะคะก็เวลาผ่านไปภายใต้ความร้อนก็จะเกิดการกดดันนะคะที่สูงขึ้นน้ำที่อยู่ภายในซากพืชแล้วก็ซากสัตว์จะมีการระเหยออกไปจนหมดสารอนินทรีย์ที่อยู่ในซากพืชซากสัตว์ก็จะมีการเปลี่ยนไปอยู่ในรูปของสารประกอบเคอโลเจนนะคะชั้นนี้นะคะจะเป็นสารประกอบโคโลเจนนะคะเมื่อผสมกับตะกอนดินที่ถูกอัดแน่นจนกลายไปเป็นหินน้ำมันดังนั้นนะคะหินน้ำมันเนี่ยก็จะเป็นหินตะกอนที่มีเนื้อละเอียดมีสีน้ำตาลหรือว่าสีน้ำตาลไหม้นะคะมีสารประกอบของโคโลเจนนะคะแล้วก็มีสีดำเป็นชั้นบางๆนะคะแทรกอยู่ระหว่างชั้นหินตะกอนคล้ายๆกับหินที่เป็นแหล่งกำเนิดของปิโตรเลียมแต่หินน้ำมันนะคะก็จะมีปริมาณของโคโลเจนมากกว่านะคะมาดูกันที่ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากหินน้ำมันนะคะก
ก็จะมีน้ำมันก๊าซนะคะน้ำมันตะเกียงพาราฟินน้ำมันเชื้อเพลิงน้ำมันหล่อลื่นไขเนฟทานะคะแอมโมเนียซัลเฟตนั่นเองค่ะเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์นะคะผลกระทบจากการใช้ประโยชน์ของเชื้อเพลิงซากดึกดำบรรพ์ก็คือก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศซึ่งการเผาไหม้เชื้อเพลิงส่วนใหญ่ก็ล้วนทำให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นหลักนะคะและการเผาไหม้น้ำมันนะคะก็ก่อให้เกิดแก๊สมีเทนด้วยซึ่งแก๊สเหล่านี้นะคะก็จะมีสมบัติเป็นแก๊สเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เกิดภาวะโลกร้อนนั่นเองพลังงานทดแทนหรือที่เรียกว่าพลังงานแบบหมุนเวียนจะเป็นพลังงานธรรมชาตินะคะที่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้แล้วก็ลดปัญหามลพิษได้นะคะพลังงานทดแทนนะคะก็จะมีหลายประเภทได้แก่พลังงานจากแสงอาทิตย์แสงนะคะก็จะเป็นพลังงานที่สะอาดมนุษย์ใช้ประโยชน์จากแสงโดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าเซลล์สุริยะหรือว่าแสงของดวงอาทิตย์นะคะเซลล์แสงอาทิตย์ก็ได้นะคะซึ่งก็จะเป็นพลังงานแสงที่กลายนะคะไปเป็นพลังงานไฟฟ้าได้พลังงานลมนะคะก็จะเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิความกดอากาศแล้วก็แรงจากการหมุนของโลกนะคะมนุษย์ก็จะใช้ประโยชน์จากลมโดยใช้กังหารลมนะคะเปลี่ยนพลังงานลมให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้พลังงานน้ำนะคะมนุษย์อาศัยการเคลื่อนที่ของน้ำในการขับเคลื่อนเครื่องจักรในโรงงานสีข้าวนะคะหรือว่าโรงงานทอผ้าโรงงานเลื่อยไม้แล้วก็โรงงานอุตสาหกรรมทางด้านต่างๆเพื่อเปลี่ยนพลังงานน้ำให้กลายไปเป็นพลังงานไฟฟ้าโดยน้ำที่ใช้นะคะจะถูกปล่อยกลับคืนสู่แหล่งน้ำหรือว่าทะเลพลังงานชีวมวลนะคะเป็นพลังงานที่เกิดจากการเผาไหม้สารอินทรีย์ซึ่งเป็นแหล่งกักเก็บพลังงานจากธรรมชาตินะคะเพื่อเป็นแหล่งพลังงานความร้อนให้กับกระบวนการผลิตไฟฟ้าทดแทนพลังงานเชื้อเพลิงด้วยนะคะภาพต่อมาจะเป็นพลังงานคลื่นนะคะก็จะเป็นพลังงานคลื่นน้ำในมหาสมุทรซึ่งก็เป็นแหล่งพลังงานศักย์ขนาดใหญ่สามารถนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้นั่นเองต่อมาพลังงานความร้อนใต้พิภพก็จะเกิดจากการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกนะคะทำให้เกิดแนวรอยเลื่อนภายใต้ความร้อนแล้วก็ความดันสูงส่งผลให้น้ำนะคะมีอุณหภูมิสูงขึ้นนะคะกลายเป็นน้ำร้อนหรือว่าไอน้ำแทรกขึ้นมาบนผิวดินนั่นเองค่ะภาพถัดมานะคะพลังงานไฮโดรเจนนะคะไฮโดรเจนเนี่ยก็จะเป็นธาตุที่เบาที่สุดแล้วก็เป็นธาตุที่รวมอยู่ในโมเลกุลของสารประกอบจำพวกไฮโดรคาร์บอนสามารถนำแก๊สไฮโดรเจนนะคะมาใช้เป็นเชื้อเพลิงแทนการเผาไหม้เพื่อใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าแล้วก็มีการขับเคลื่อนรถยนต์ได้ด้วยนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะในชั่วโมงวิทยาศาสตร์ครูโบก็ฝากให้เด็กนะคะทบทวนเนื้อหาบทเรียนนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงพลังงานนะคะในรูปแบบต่างๆนะคะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วไว้เจอกันใหม่นะคะในชั่วโมงหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ